ทั้งคันนี้หมดประมาณเท่าไหร่ตีไปรวมๆประมาณ 250,000 แล้วใช้งานล้อใจแอนมาเป็นไงบ้างครับครับก็ดีครับแข็งแรงทนทานแล้วเรื่องระบายความร้อนอ่ะระบายเร็วครับคันนี้เป็น 14.7.5 นี่คือถอนลงแล้วนี่คือถอนลงแล้วครับสวัสดีแฟนเพจเลนส์ไลเดนทายครับวันนี้นิวเจอรถคอกสายเหนืออีกคันนึงครับนี่กำลังมาเลยแล้วก็ใส่ล้อหน้าเป็นเลนโซ่ด้วยมีเบรกด้วยแล้วก็ช่วงล่างเป็นถุงลมเดี๋ยวเราไปเจาะกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้ทำอะไรบ้างครับป้ายสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับอันนี้ชื่อโล่นะครับเป็นไงรถ Toyota Revo คันนี้ปีอะไรครับคันนี้ปี16ครับเป็นปี16ครับแต่งอะไรบ้างครับคันนี้มีล้อแม็กฝาโครงห้องเครื่องลมเครื่องทำอะไรบ้างเครื่องทำอะไรบ้างเครื่องทำสเต็ปใช้งานครับสเต็ปใช้งานฝาโครงคาร์บอนเป็นของใครครับของธนูทองครับธนูทองโหหล่อๆเลยครับหล่อๆครับกันชนได้เปลี่ยนไหมกันชนได้เปลี่ยนครับไฟหน้าไฟหน้าเปลี่ยนครับไฟหน้าเป็นของตัวท็อปครับเป็นของตัวท็อปครับทั้งคันนี้หมดประมาณเท่าไหร่ตีไปรวมๆประมาณ 250,000 250,000 ครับจัดทรงยังไงครับคันนี้จัดทรงหน้า2นิ้วครับหน้า2นิ้วเป็นโชคอะไรครับคู่หน้าวินเนอร์เป็นวินเนอร์แล้วล้อครับ D1 FC ตัวนี้เบรกขนาดเท่าไหร่เบรกขนาดจาน355ครับ355ครับโอ้แต่มันก็เหมาะอยู่นะ250,000เนี่ยครับสุดอยู่ภายในมีอะไรบ้างครับคันนี้ภายในมีเบาะเดคาโลคู่นึงตัวขออนุญาตดูข้างในหน่อยนะได้ครับนี่เป็นเบาะเดคาโลครับครับแล้วก็ตีตู้นอนครับตีตู้นอนภายในหมดไปเท่าไหร่ภายในนี่น่าจะประมาณ2-3 หมื่นนะรวม30,000รวมเครื่องเสียงเครื่องเสียงอยู่ตรงไหนโน่นซับซับโอ้โหเฟี้ยวอ่ะรั้วออร่ามากเลยนะสวยมากเลยรั้วครับรั้วรั้วของใครรั้วของเจเจครับหลังนี้เท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ประมาณ40,000ครับ40,000ครับโอ้ยแต่ออร่ามากเลยอ่ะสวยมากเลยแล้วช่วงล่างคันนี้ด้านหลังเป็นถุงลมเป็นถุงลมครับถุงลมติดตั้งมาเท่าไหร่ครับถุงลมนี่น่าอยู่ประมาณ35,000ครับคันนี้ปกติขนสินค้าอะไรอ่ะลำไยครับลำไยครับขนที่กี่ตันประมาณบวกลบไม่เกิน4.5 ตันครับไม่เกิน4.5 ตันขนไกลสุดจากไหนไปไหนประมาณแถวๆบ้านบวกลบประมาณ200-300 โลครับ300 โลนี่เรียกแถวบ้านเหรอไม่มันก็เผื่อระยะครับอ๋อเก็ตแล้วใช้งานล้อใจแอนมาเป็นไงบ้างครับครับก็ดีครับแข็งแรงทนทานแล้วเรื่องระบายความร้อนอ่ะระบายเร็วครับคันนี้เป็น 14.7.5ทำสายย่อได้ใช่ไหมครับทำสายย่อได้ครับคันนี้เป็นเพาอะไรอ่ะเป็นเพาแอลครับเป็นเพาแอลแขนเท่าไหร่ครับแขน30ครับแขน30นี่โชคด้านหลังเป็นโชคอะไรครับโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์ครับเอ้นี่มีถุงลมเดี๋ยวให้น้องเขากดให้ดูไหนกดถุงลมให้ดูหน่อยครับนี่คือถอนลงแล้วนี่คือถอนลงแล้วครับถอนแล้วตั้งย่อสุดไว้เท่านี้ครับตั้งย่อสุดไว้เท่านี้แล้วเวลาขนทีนี่มันจะย่อลงไปกว่านี้ปะครับถ้าก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราถ้าประมาณ2.5 ตันเรากดขึ้นได้เต็มที่ครับเต็มถึงครับโอ้โหไฟท้ายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเป็นของตัวท็อปครับเป็นของตัวท็อปหมดเลยครับชอบว่ะนี่เป็นคนใช้งานจริงๆนะเรามาเจอกันในงาน Toyota Gazoo สนามเชียงใหม่ครับหล่อมากฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับFacebook ครับเปรมตาน้อยครับนี่ก็ไปติดตามกันได้สำหรับเจ้าของ Revo คันนี้ครับวันนี้ขอบคุณเปรมมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่แต่งออกมาแล้วก็ลงตัวมากครับสำหรับสายย่อนิ้วฝากการรับประกันล้อเลนโซ่ไว้นิดนึงครับโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับ42 ปีและในส่วนของล้อใจแอนนะครับรับประกันโครงสร้าง10 ปี42 ปีเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นิวก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ